สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจันทิมาสิมพันธ์นะคะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอวิธีการเปลี่ยนชุดคาแรปคาแรปเปอร์นะคะแล้วก็การไล่ลมเบรกนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือการเปลี่ยนซีนลูกสูบนะคะโดยการใส่ซีนลูกสูบเข้าตรงหัวลูกสูบนะคะโดยการใช้มือค่อยๆกดเข้าไปนะคะเมื่อเราใส่ซีนลูกสูบเสร็จนะคะแล้วก็มาใส่ลูกสูบเข้าตรงบล็อกของมันนะคะแล้วก็ใช้มือดันหรือกดเข้าไปนะคะโดยเราจะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะค่ะเมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะไปใส่สลักคาลิปเปอร์นะคะก่อนที่เราจะใส่นะคะเราก็ทากาวรอบๆก่อนนะคะ
พื่อให้สลักมันแน่นนะคะไม่หลุดนะคะเราจะทำเหมือนกันทั้งด้านล่างและด้านบนนะคะจากนั้นนะคะเป็นการไล่ลมเบรกนะคะโดยการเราเติมน้ำมันเบรกเสร็จนะคะแล้วก็นำลิฟต์ขึ้นนะคะประแจที่เราใช้นะคะคือประแจแหวนเบอร์8นะคะแล้วก็สายน้ำมันนะคะแล้วก็อุปกรณ์ใส่น้ำมันเบรกนะคะจากนั้นเราก็ทำการไล่ลมเบรกตามลำดับนะคะการไล่ลมเบรกนะคะมันจะมีระยะเวลาของมันนะคะในการปล่อยลมนะคะแล้วก็ปิดลมนะคะเพื่อไล่น้ำมันเบรกออกมานั่นเองค่ะการไล่ลมเบรกนะคะเราจะไล่จากล้อขวาหลังนะคะล้อหลังขวาไปยังล้อหลังซ้ายนะคะแล้วก็ไปยังล้อหน้าซ้ายแล้วก็หน้าขวานะคะตามลำดับค่ะแล้วก็จะไล่เหมือนกันทั้ง4ล้อเลยนะคะเมื่อเราไล่ล้อหลังเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นมายังล้อซ้ายหน้านะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะเมื่อเราไล่ลมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำน้ำมาฉีดล้างบริเวณที่มีสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาวจันทิมาสิมพันธ์ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ